สดพลหมู่สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพลหมู่ฮะวันนี้ครับผมอยู่ที่แถวปทุมธานีนั่นเองฮะบอกเลยครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมามูเนี่ยฮะผมเชื่อว่านะครับถ้านึกถึงสถานที่มูในจังหวัดปทุมธานีไม่มีใครไม่รู้จักนะครับกับศาลเซียนแปะนั่นเองเนี่ยฮะและตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลณทีทองสิริครับหรือว่าศาลอากงเซียนแปะโรงสีนั่นเองฮะบอกเลยนะครับว่าเซียนแปะโรงสีเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนั่นเองครับคือสามารถมาขอพรในเรื่องของการทำมาค้าขายนะฮะรวมถึงครับจริงๆแล้วสามารถขอเรื่องสุขภาพก็ได้หรือว่าขอได้ทุกเรื่องเลยนะฮะเรียกได้ว่าใครดูรายการวันนี้ครับอย่าลืมขอพรตามผมนะฮะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราเข้าไปมูกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับศาลณทีทองสิริหรือศาลอากงเซียนแปะโรงสีตั้งอยู่ที่บริเวณระหว่างวัดมะขามและวัดศาลเจ้าครับซึ่งศาลนะครับจะเปิดตั้งแต่7:30 น.จนถึง17:00 น.หรือ17:00 น.นั่นเองครับจะปิดทุกวันจันทร์นะครับที่มาของคำว่าศาลาณทีทองสิริซึ่งมาจากชื่อจริงของท่านอากงเซียนแปะโรงสีซึ่งในสมัยพ.ศ. 2451นั่นเป็นยุคสมัยของปลายรัชกาลที่5ต้นรัชกาลที่6เมื่อพูดถึงประวัติของท่านอากงเซียนแปะโรงสีในสมัยพ.ศ. 2451ปลายรัชกาลที่5ต้นรัชกาลที่6ท่านได้ลดสำเภามาตั้งลกลากที่ประเทศไทยส่วนเคล็ดลับในการไหว้ขอพรอากงเซียนแปะโรงสีนะครับง่ายมากๆเลยครับคุณผู้ชมก็คือสามารถถวายได้ทุกอย่างเลยครับแต่สิ่งที่ห้ามเลยคือห้ามถวายเนื้อวัว นั่นเองครับส่วนมากลูกศิษย์ครับจะนิยมนำสินค้าหรือของที่ตัวเองทำธุรกิจนำมาถวายให้กับอากงนั่นเองครับแต่ว่าที่นี่ครับมีข้อห้าม1ข้อก็คือห้ามบนเด็ดขาดครับจะใช้การขอพรเมื่อพรสำเร็จแล้วครับค่อยกลับมาไหว้ขอบคุณนั่นเองครับและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับเพื่อให้พรของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรือปังมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็คืออย่าลืมบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและที่สำคัญอย่าลืมฝากตัวเป็นลูกหลานของอากงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไหว้อากงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกเลยครับว่า1เลยเนี่ยคือห้ามบนเด็ดขาดนะฮะ2เลยส่วนของที่เรานำมาถวายครับก็สามารถนำมาถวายได้หมดเลยนะครับแต่ว่าของงดเนื้อวัว นั่นเองนะครับรวมถึงครับหากท่านใดที่มาขอพรแล้วก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมมาไหว้ขอบคุณอากงด้วยนั่นเองฮะหลังจากที่เราไหว้ขอพรอากงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับน้ำมนต์นะครับบริเวณด้านนู้นฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับแต่ว่าขออนุญาตนะครับคือ1ครอบครัว1ขวดเท่านั้นนะฮะเพราะว่าวันนึงเนี่ยจะมีน้ำมนต์นะครับอยู่ประมาณ80ขวดนะครับบวกลบนะครับแต่ว่าคนที่มาไหว้เนี่ยคือมาแบบมหาศาลเลยครับไงก็มาแชร์น้ำมนต์กันนะฮะแล้วก็แบ่งปันกันนั่นเองครับเพื่อให้ทุกครอบครัวได้ของสิริมงคลกลับบ้านนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าวันนี้ครับเราได้ไปมูกันเจาะลึกนะครับกับศาลอากงเซียนแปะนั่นเองฮะแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปครับศาลแห่งนี้ครับจะไม่นิยมนะครับในการบนคือห้ามบนเด็ดขาดนะครับแต่ว่าให้มาขอพรฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานอากงนั่นเองครับหลังจากพรสำเร็จแล้วนะฮะก็อย่าลืมกลับมาไหว้ขอบคุณอากงครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่านะครับเหล่าบรรดาลูกศิษย์นะครับได้กลับมาไหว้ขอพรอากงนะฮะโดยเป็นข้าวสารบ้างนะครับหรือว่าน้ำดื่มบ้างนะครับแล้วก็ทางศาลอากงเซียนแปะเนี่ยจะส่งมอบต่อนะครับให้นะครับวัดพระบาทน้ำพุนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆนั่นเองครับเรียกได้ว่าได้ทั้งบุญนะครับได้ทั้งทานนะครับยิ่งปังมากยิ่งขึ้นยังไงก็ย้ำนะครับศาลอากงเซียนแปะนะฮะเปิดตั้งแต่7:30 น.จนถึง17:00 น.นะครับปิดทุกวันจันทร์นะฮะแต่ผมแนะนำให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าคนจะไม่เยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับขอพรได้เฮงได้ปังนั่นเองครับโอเคครับตอนนี้ฮะหมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับเดี๋ยวกลับสตูดิโอไปพบกับเบรกที่3ครับ